ึ้นกลับมาได้ราวกับฐานค่ะการมีการเมืองที่มีเสถียรภาพเท่านั้นที่จะทำให้เราทวงคืนหนึ่งทศวรรษที่เราเสียไปให้กลับคืนมาค่ะมาร่วมกันนะคะพี่น้องมาร่วมกันคิดอยากทำให้เป็นจริงจนมาถึงรัฐบาลของยิ่งลักษณ์เราได้พิสูจน์ให้พี่น้องเห็นแล้วค่ะว่าเราสามารถคืนความสุขคืนความเจริญคืนความกินดีอยู่ดีให้พี่น้องประชาชนได้วันนี้เราจึงเปลี่ยนแคมเปญรณรงค์จากพรุ่งนี้เพื่อไทยเป็นคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนค่ะนโยบายต่างๆที่พูดแล้วทำสำเร็จได้จริงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพรรคเรามาตลอดและแน่นอนค่ะจะอยู่ต่อไปในอนาคตแน่นอน culture นั่นก็คือการเอา AI การเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพี่น้องชาวเกษตรได้รู้เลยค่ะว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงปุ๋ยต้องใช้มากน้อยเท่าไหร่ผลผลิตจะออกมามากน้อยขนาดไหนพี่น้องเกษตรกรต้องทำผลผลิตได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงค่ะเราจะใช้ตลาดนำการผลิตค่ะพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องนั่งเดาว่าปีนี้เราจะผลิตอะไรดีและจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าพอแล้วค่ะการปลูกการทำการเกษตรแบบไม่มีเป้าหมายแบบนั้นเราเอาตลาดนำก่อนเลยปีนี้มีความต้องการอย่างไรของตลาดพี่น้องเกษตรกรปลูกพืชผักตามนั้นมากไปกว่านั้นเราจะใช้NFT เข้ามาช่วยขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเอาต่างชาติเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรอีกแรงหนึ่งในการซื้อขายสินค้าชาวของพี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่ดิฉันเองในนามของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในนามของประธานที่ปรึกษาด้านการส่งร่วมและนวัตกรรมจะมาบอกวิสัยทัศน์ค่ะวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยที่เราทุกคนร่วมกันทำงานร่วมกันลงพื้นที่หาข้อมูลวิจัยมาก่อนให้มั่นใจว่าภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายได้กลับไปสร้างความสุขความเจริญให้พี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ค่ะเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่พร้อมในปี2570เรารับใช้ประชาชนมาพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าเราสามารถทำนโยบายทุกอย่างที่กล่าวมาครอบและกล่าวมาข้างต้นให้เป็นจริงได้เกิดขึ้นจริงได้เราไม่ต้องย้ายประเทศแล้วค่ะเราแค่มาร่วมใจกันเปลี่ยนผู้นำง่ายกว่าช่วงเวลา4ปีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะพลิกฟื้นประเทศให้กลับมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะจะเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบนายกรัฐมนตรีจะถูกเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชนค่ะมีการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางทั่วในกรุงเทพแล้วจะทำให้กรุงเทพลดการแออัดได้เยอะเลยค่ะนอกจากลดการแออัดเราก็จะมีที่ดินมอบขึ้นมาเพื่อทำเศรษฐกิจพิเศษได้เศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เราจะกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมที่ทำให้เป็นตัวดึงดูดให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศไทยค่ะติดน้ำเพื่อเชื่อมแม่น้ำหลักเข้าหากันมีอ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงตามสายน้ำหลักเพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีการสำรวจการก่อสร้างที่ขวางทางน้ำไหลโดยเฉพาะถนนที่มาแล้วยาเสพติดต้องหมดไปค่ะยาเสพติดเราไม่ถูกแล้วนะคะเราจะต้องปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปแบบแน่นอนค่ะนี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาอากาศที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคนที่เสพยาทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายคนในสังคมปัญหาอีกมากมายค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เสียดายโอกาสแทนคนไทยมากๆค่ะถ้าจากซอฟต์แวร์ที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างมันคงภาพกว้างๆที่พี่น้องก็จะถามนะคะว่ามันเป็นอะไรครอบคลุมอะไรบ้าง
ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่เขียนบทภาพยนตร์แต่งเพลงคนแต่งเพลงคนเขียนบทไม่ใช่แค่ตัวภาพยนตร์นะคะประชาชนเราจะช่วยประชาชนล้างหนี้ให้หมดไปค่ะเราจะเปิดโอกาสค่ะให้คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นมีออปชั่นในการเลือกแหล่งเงินทุนมากขึ้นโดยมีดอกเบี้ยที่ต่ำลงเราจะมีการระดมทุนแบบcrowd fundingและก็ส่งเสริมการพัฒนา SME ต่างๆ SME ตอนนี้ที่พยายามจะ